็มีการแก้จมูกนะคะโดยการแก้ไขด้วยการโอเพ่นนะคะคือเปิดจมูกเข้ามาแล้วก็เอาซี่โครงตรงใต้ราวนมเนี่ยเข้ามาเสริมตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงปลายนี้แล้วก็ตรงนี้ยังเป็นซิลิโคนอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำเพิ่มเติมมาแล้วไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าจะตัดสินใจทำนั่นคือการเสริมหน้าผากนั่นเองค่ะคือการตัดสินใจทำตรงนี้นี่คือเราเองเข้ามาปรึกษาเริ่มมันมาจากหมอดูทักเราก่อนค่ะว่าคือหมอดูทักเยอะมากว่าถ้าสมมติว่าเราเสริมหน้าผากหรือว่าทำหน้าผากยังไงก็ได้ให้มันโหนกนูนเนี่ยก็โงเห้งจะดีขึ้นแต่เราก็คิดว่ามันคงไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งวันนึงรู้สึกว่าจมูกอันเก่าเนี่ยมีความเอียงแล้วก็เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ศึกษาหาข้อมูลทางเพจแล้วก็ทาง Instagram ต่างๆนะคะว่าเราจะไปทำที่ไหนดีก็เลยไปสะดุดที่รีวิวของ S45 ก็นั่งดูมาเรื่อยๆเลยค่ะก็เลยตัดสินใจมาขอคำปรึกษาพอคุยกับคุณหมอตี้ปุ๊บคุณหมอตี้เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าทำหน้าผากด้วยก็จะรับกันกับจมูกพอดีไอเราก็ไม่ได้บ้ายุเราก็ทำ เขาบอกให้ทำอะไรก็ทำอะไรที่ว่าดีก็คือเราก็ทำ ก็ถือว่าตัดสินใจถูกมากๆแล้วหลังจากทำเป็นยังไงครับหลังจากทำไปช่วงพักฟื้นก็จะมีแบบระบมบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับเอ็มเนี่ยเอ็มทนได้บางคนเขาก็จะเจ็บปวดแผลเป็นบางจุดที่ไม่เหมือนกับเอ็มบางคนก็จะเจ็บใต้ราวนมตรงแผลซี่โครงแต่เอ็มไม่เจ็บเลยเอ็มจะไปปวดหัวตุ๊บๆมากกว่าตรงหน้าผากฟีลมันเหมือนแบบว่าเราอยากคาเฟอีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราทานยาปุ๊บก็โอเคขึ้นใช้เวลาประมาณแบบ1สัปดาห์เอ็มก็เริ่มออกไปข้างนอกเริ่มไปไหนมาไหนแต่ว่าไอ้ช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นอะไรที่เอ็มไม่ปิดเลยก็คือเปิดเผยตั้งแต่วันแรกที่เราไปทำมาหน้าบวมๆเขียวๆเราก็ลงสตอรี่เลยให้คนอื่นได้แบบรู้ว่าเราไปทำอะไรมาบ้างคืออยากให้คนอื่นเขาเห็นความจริงของมันว่าแบบการทำสัญญกรรมอ่ะเราต้องมีแผลเราต้องมีรอยช้ำเราต้องมีรอยบวมเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนเนี่ยพักฟื้นไม่เหมือนกันบางคนเขาจะรู้สึกว่าทำไมฉันยังไม่หายมันเป็นความผิดปกติของแพทย์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอ็มก็อยากให้แบบคนอื่นมาดูว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนน่ะพักฟื้นมันไม่เหมือนกันนะเอ็มก็มีบวมบ้างนะซึ่งของเอ็มมาบวม10วันได้หลังจากนั้นก็คือโอเคขึ้นเลยกับจมูกนี่คือเบ็ดเสร็จได้กี่ครั้งอะคะก่อนนี่เป็นครั้งที่4ค่ะจมูกก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้นว่ามันถึงต้องมีครั้งที่4แล้วคิดว่ามันจะจบคือเอ็มว่าครั้งนี้จบที่สุดแล้วเพราะว่าครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยรู้สึกได้ว่าอาจจะเป็นเพราะกระดูกเราหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่ใส่ซิลิโคนเข้าไปอ่ะเอียงตลอดคือตอนนี้มันอาจจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอเวลาผ่านไปปุ๊บมันรัดแกนปุ๊บเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเอียงแล้วด้วยความที่ตอนสมัยเด็กๆอ่ะคุณพ่อชอบแคะขี้มูกเรามากแล้วมันทำให้จมูกเรามันบานมากอะค่ะใช่ชอบแย่บางทีก็เอาแบบนิ้วเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วจมูกเด็กมันแบบบางมากก็ปีกจมูกใหญ่มากค่ะก็เลยทำให้เราต้องตัดปีกจมูกอ่ะ2ครั้งแล้วก็ยังบานอยู่ครั้งที่มาเจอหมอตี้ก็เลยบอกหมอตี้ว่าทำยังไงได้บ้างโดยที่ไม่ต้องตัดปีกจมูกแล้วให้แกนจมูกมันตรงหรือว่ามันเป็นเพราะเรามันเป็นโครงสร้างเราหรือเปล่าซึ่งคุณหมอตี้ก็อธิบายว่าเราสามารถตะไบกระดูกได้นะตะไบซิลิโคนได้นะให้มันเข้ากับโครงสร้างของเรารวมไปถึงปีกจมูกเนี่ยถ้าสมมติว่าต่อซี่โครงตรงนี้นะยกขึ้นมาหน่อยยื่นมานิดนึงมันก็จะทำให้ตรงนี้แคบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีเทคนิคของเขาที่เป็นเทคนิคพิเศษซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเอ็มก็พอใจเป็นอย่างมากทำให้เอ็มไม่ต้องตัดปีกจมูกเพิ่มเติมเพราะการตัดปีกจมูกเป็นอะไรที่ทรหดแล้วก็เจ็บมากๆช่วงเวลาพักฟื้นมันทำให้เราไม่สามารถพบเจอใครได้เลยเพราะว่าแค่เราฮัตชิวหรือเจอหน้าคุณพ่ออ่ะแค่เจอหน้าคุณพ่อแค่เขาอมยิ้มกุ้มกิ่มอ่ะเราอยากจะยิ้มมากเราแบบปีกจมูกเรามันจะไปด้วยไงแล้วมันเจ็บมากก็คือแบบดีใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องตัดปีกจมูกแล้วซึ่งคุณหมอก็แก้ไขให้เราแบบรวบรัดตัดตอนโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวมากมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ได้ปรึกษาคุณพ่อหรือได้บอกแกก่อนนะคะว่าเอ็มจะไปแก้เขาเป็นห่วงคุณพ่อเขาเป็นคนที่แบบว่าให้อิสรภาพทางด้านความคิดแล้วก็อะไรมากๆเพราะว่าเอ็มเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคุณพ่อรู้อยู่แล้วว่าเอ็มเป็นคนเด็ดเดี่ยวถ้าเอ็มตัดสินใจที่จะทำแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเอ็มได้ก็คุณพ่อก็แค่บอกว่าให้ดูดีๆนะศึกษาดีๆแล้วทำใครจะดูหลานเขาไม่ได้เป็นห่วงเอ็มหรอกเขาเป็นห่วงว่าใครจะดูหลานช่วงที่พักฟื้นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทำออกมาปุ๊บเขาก็แบบสงสัยพ่อต้องไปเสริมบ้างแล้วแหละสงสัยพ่อต้องไปเสริมบ้างแล้วแหละ
เดี๋ยวรอคุณพ่อกู้อีออนผ่านแล้วก็จะให้คุณพ่อมาทำนมที่นี่ค่ะกลัวไหมคะถ้าคุณพ่อทำจมูกเขาแค่ทำตาเรากลัวค่ะกลัวค่ะกลัวค่ะคุณแม่บอกเลยนะคะว่าถ้าคุณพ่อทำจมูกนี่ก็คือ grand opening เปิดตัวไปเลยค่ะแล้วก็อยู่กับฉันแบบเพื่อนสาวไปเลยคุณแม่บอกแบบนี้ทีนี้คือพอทำเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีฟีดแบ็กว่าติดศัลยกรรมอะไรเงี้ยค่ะมันมีอย่างเงี้ยมาตลอดเลยเอ็มเปลี่ยนความคิดเขายังไงอะไรยังไงเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้เนอะเพราะว่าสำหรับคนที่เขาเป็นแฟนคลับเราจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าครั้งสุดท้ายที่เราทำศัลยกรรมมันคือ10กว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นจะเอามาเปรียบเทียบไม่ได้ว่าเราติดศัลยกรรมติดทำศัลยกรรมถ้าเราติดจริงเราจะทำทุกปีเราจะอัปเดตทุกไตรมาสทุกปีหน้าเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะเป็นอินฟลูหน้าใหม่ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งเอ็มอ่ะมีความพูดไปก็เหมือนชมตัวเองเนาะแค่รู้สึกว่าตัวเองส่องกระจกแล้วแบบฉันสวยพอใครจะมาพูดเรื่องของเขาฉันมั่นใจในจุดนี้ก็คือจบส่วนใครจะมองว่าเอ็มเสพติดศัลยกรรมเอ็มว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนความคิดเขาเพราะคนที่ติดตามเรารักเราจริงๆเขาจะรู้ว่าเราเป็นแบบไหนค่ะแล้วมีความคิดที่จะทำอะไรบ้างไหมครับจริงๆมีค่ะอยากจะทำตา2ชั้นใหม่คือเอ็มเคยทำตา2ชั้นมาแล้วแต่ทีเนี้ยพอหันไปมองคุณพ่อปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าพอเรามีอายุเนี่ยหนังตาเราก็จะตกเหมือนคุณพ่อแน่ๆเลยซึ่งอาจจะไม่เร็วๆนี้อาจจะเป็นแบบตอนช่วงอายุ45 50อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องของอนาคตแต่ยังไงก็คือทำแน่นอนอันนี้คือที่คิดไว้ค่ะพูดถึงดราม่าเนอะล่าสุดที่มีคนเข้ามาว่าขอคุณพ่อกินแล้วเราแบบคนนั้นเขาเป็นแฟนคลับเอ็มนะเอาจริงคือติดตามตลอดแล้วทุกครั้งที่เราโพสต์ลงใช่ไหมสมมติเราโพสต์1นาทีปุ๊บพิมพ์มาด่าละใน Facebookแล้วคือความแสบของเขาอ่ะของเพื่อนรักเอ็มเรียกเขาว่าเพื่อนรักความแสบของเพื่อนรักคือนางบล็อกเอ็มเพื่อที่นางจะได้ด่าของนางคนเดียวเหมือนคนที่ต้องเหมือนคนที่ต้องการปล่อยอย่างเดียวไม่ต้องการรับแล้วทีนี้นางก็คงแบบว่าทนไม่ไหวอ่ะนางก็แอดไลน์มาแอดไลน์มาด่าแล้วก็ปล่อยให้นางด่าก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งวันนึงนอนดูซีรีส์อยู่ว่างมากเราก็เลยพอนางพิมพ์มาปุ๊บเราส่งกลับไปเลยสติ๊กเกอร์หรือคะอุ้ยได้โอกาสแล้วว่าแบบฉันได้โต้ตอบแล้วอุ้ยแบบอัดอั้นมานานส่งไปหรือคะบล็อกเลยจ้าอุ้ยอ่านแล้วรีบกดบล็อกเลยคิดในใจโอ้โหจังเลยไม่อยากให้บล็อกเพราะว่าถ้านางบล็อกปุ๊บเนี่ยเราจะตอบโต้นางไม่ได้แล้วท้ายที่สุดก็ไม่ได้สนใจนางก็ลืมไปนางก็ส่งมาอีกเวลาเราโพสอะไรก็จะส่งมาสมมติเราโพสรูปกับสามีก็จะแบบทำงานอะไรกันคะเกาะพ่อแดกค่ะนางโอ้โหนางทำรูปมาแบบเยอะมากมีรูปลูกเอ็มด้วยนะแล้วก็มีฟอนต์เขียนข้างบนมีเท็กซ์เขียนข้างบนว่าเกาะพ่อกินอะไรประมาณนี้แล้ววันนั้นก็ว่างเหมือนกันนางปลดล็อกมาแล้วเราถือโทรศัพท์พอดีปลดล็อกมาด่าเราก็เลยเราซื้อสติ๊กเกอร์มารอน้ำเราซื้อเป็นสติ๊กเกอร์ที่แบบน่ารักอ่ะเคกรวยอะไรอย่างเงี้ยพอนางปลดล็อกปุ๊บเราส่งเลยกรวยกรวยกรวยเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยนางรีบบอกไม่ทันเลยอ่ะแล้วนางก็ปลดล็อกมาใหม่อีก2นาทีเพื่อที่จะส่งมาด่าเราว่าเกาะพ่อกินเราก็นั่งรออยู่แล้วอัดวิดีโอเลยแล้วส่งกลับไปเลยเคทุบนะคะทุบนะคะทุบนะคะนางก็รีบบล็อกก็เลยแบบคือเอ็มอยากให้นางรู้ว่ามาแยมก็เราคุณจะเจออะไรบ้างคุณจะเจอสีสันในเมื่อคุณมาสร้างสีสันให้เราเราจะสร้างสีสันให้คุณเราจะได้สนุกไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเขาเป็นแบบนี้มานานอู๋4ปีค่ะความพยายามมากค่ะเขาเริ่มจากเขา follow ใน IG อันนี้ที่จำได้นะ follow ใน IG ก่อนแล้วก็ตามชมเรามันเริ่มจากชมก่อนพอชมปุ๊บเราไม่ตอบกลับเปลี่ยนพลิกสถานการณ์มาเป็นด่าเพราะว่าคำชมเนี่ยเราจะไม่สังเกตถ้าเวลามีใครมาด่าเราพอเขาด่าเราปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมีปฏิกิริยากับเขาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออสนุกด่าข้างหน้าไม่ได้แล้วแฟนคลับเป็นประปกป้องเยอะเกินไปแล้วฉันไปด่าข้างหลังพอด่าข้างหลังปุ๊บเอ็มก็เลยบล็อกสร้างไอ้เขามาใหม่บล็อกสร้างไอ้เขามาใหม่ก็บล็อกอยู่อย่างนั้นจนหลังๆก็คือปล่อยให้นางสนุกเพลิดเพลินไปเลยนางก็ตามหลอกหลอนไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook และตอนนี้ก็มาที่ LINE ด้วยก็รู้สึกสนุกมากแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตเอ็มดูมีสีสันมากเขาอยากพูดคุยกับเราหรือเปล่าถ้าเขาอยากพูดคุยเขาต้องให้เราตอบโต้ด้วยสิแต่ชอบตรงที่ว่า
ขาเป็นเหมือนห้องลองสติ๊กเกอร์ของเอ็มเพราะฉะนั้นแล้วครีเอเตอร์คนไหนที่ทำสติ๊กเกอร์ถูกใจเดี๋ยวเอ็มจะไปซื้อค่ะเพื่อที่จะส่งให้เขาโดยเฉพาะตอนนี้ชุดนั้นนี่เอ็มชอบมากเค้เค้กรวยๆเนี่ยเขาได้เป็นตำรวจจราจรท่านหนึ่งแล้วได้กลัวเยอะมากคือเขาก็จะปลดบล็อกแล้วเขาก็จะบล็อกเราสลับอยู่นี่ปลดบล็อกมาเพื่อมาด่าอย่างเดียวพอสาดสีเสร็จปุ๊บปิดเลยไม่ให้เราตอบแต่บางทีเรามาทันไงบางทีเราก็ว่างเหมือนกันไม่ใช่แค่เขาที่ว่างเราก็ว่างเหมือนกันเราก็หาเพื่อนเล่นด้วยจริงๆเรามันมีแรงกว่านั้นนะพี่เอ็มสำหรับข้อความที่เขาแบบมีหลังๆเนี่ยคนเดิมนะคนเดิมส่งเป็นภาพโปมาเป็นภาพแบบอนาจารมาอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเอ็มอ่ะบนรูปที่มีคุณพ่ออ่ะไม่เท่าไหร่แต่เอ็มไม่โอเคตรงที่ว่าก๊อปรูปครอบครัวมาที่มีลูกสาวด้วยแล้วก็มาเขียนเท็กซ์ว่าเกาะพ่อกินเกาะพ่อแดกอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าจะว่าเอ็มอย่างเดียวบนรูปที่มีเอ็มกับผู้ใหญ่คนอื่นๆอะไรเงี้ยโอเคไม่ได้อะไรแต่พอมีลูกด้วยเนี่ยเอ็มว่าเขาล้ำเส้นการล้ำเส้นแบบเนี้ยเรามีคิดว่าจะตัวไหมตัวมันจังกว่าเพราะมันค่อยดูแลขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าเอ็มขอใช้คำว่าจุ๊ดีกว่าตอนนี้เราก็เล่นกับเขาไปก่อนให้เขาได้แบบว่าสนุกไปก่อนแต่ข้างหลังเราจะทำอะไรนั้นเราจะไม่บอกเขาอันนี้มันการเตือนไหมครับจริงๆอ่ะเคยคิดนะว่าจะโพสบอกเขาว่าให้โอกาสอัดวิดีโอแล้วก็โพสขอโทษถ้าโพสขอโทษแล้วแท็กเอ็มด้วยนะเอ็มก็จะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าไม่ทำเอ็มจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะไม่ไกล่เกลี่ยด้วยคุณพ่อว่าไงเรื่องการเรื่องนี้ครับคุณพ่อเขาเป็นคนที่ภูมิต้านทานสูงมากแล้วถ้าไปเล่าให้เขาฟังเขาก็จะบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะคือบางทีบางมุมนะเราก็จะรู้สึกว่าแบบรำคาญจิตรำคาญใจช่วงแรกๆอะรู้สึกแบบนั้นแต่หลังๆมาถ้ามองโลกในแง่บวกในมุมบวกนะเขาก็เหมือนคนบ้าๆบอๆหนึ่งคนที่แบบไม่มีอะไรทำแล้วก็สร้างสีสันให้เราก็ตลกกับเขาเหมือนกันนะว่าโอ้เขาก็ว่างเนอะที่จะแบบมานั่งทำรูปเขียนด่าเราอะไรเงี้ยเขาใช้ความพยายามเป็นอย่างมากอันนี้เราต้องยกย่องเขานะเราต้องยกย่องในความสามารถของเขาว่าเขาเก่งในระดับนึงเหมือนกันนะก็เลยรู้สึกว่าลึกๆแล้วเขาอาจจะเป็นแฟนคลับเราก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เราสนใจดีแต่ถ้าวิธีเนี้ยคือเราสนใจเขาแน่นอนเรียกว่าเรียกร้องความสนใจจากเราว่างั้นใช่ใช่ค่ะมีครั้งหนึ่งฮามากนางด่าเอ็มในอินบ็อกซ์ของ Instagram ด่าเสร็จแล้วปุ๊บเอ็มลงรูปนางมาพิมพ์ว่าสวยจังเลยค่ะคุณเอ็มเดี๋ยวก่อนก็เลยไปพิมพ์ข้างล่างเดี๋ยวก่อนเธอจะชมหรือจะด่าเราเรางงแล้วนะตามไม่ทันรีบลบเลยจ้าลบคอมเมนต์ตัวเองแล้วกลับไปด่าเราใหม่ในอินบ็อกซ์ก็ต้องงงเอาไงกันแน่ก็เลยไม่อยากถือสาแล้วก็ถ้าล้ำเส้นกว่านี้เราคงจะต้องมีอะไรสักอย่างใช่ใช่ค่ะถ้าถามว่ามันน่ารำคาญใจไหมก็ไม่รู้สึกเหมือนเมื่อก่อนแล้วสิ่งที่ล้ำเส้นที่สุดก็คือการที่เอารูปลูกของเรามาแล้วก็มาใส่ข้อความนี่แหละอันนี้คือไม่ชอบที่สุดใครนะคะคุณสามีล่ะคะคุณสามีก็หัวเราะด้วยกันนี่แหละค่ะช่วงแรกๆนางก็โมโหแต่ว่าหลังๆนี้พอเราเริ่มซื้อสติ๊กเกอร์มาเริ่มเห็นถึงความสนุกสนานมันก็บันเทิงไปอีกแบบนึงอ่ะถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องตลกมันก็ตลกอ่ะแต่ถ้าเรามองเป็นเรื่องซีเรียสมันก็ซีเรียสแหละแต่สำหรับเอ็มตอนนี้สนุกค่ะสนุกมากค่ะขอบคุณค่ะ